ด้านใหม่ดาวิกาก็บอกว่าตนไม่รู้เรื่องที่หนุ่มโดมปกรณ์ลำสั่งช่อดอกไม้ส่งมาให้ในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาโดยมีคนยืนยันว่าช่อดอกไม้ที่อยู่ในมือใหม่เป็นของโดมที่ส่งมาให้มีคนแอบเห็นที่โดมสั่งดอกไม้ที่ร้านนึงแล้วปรากฏว่าดอกไม้ช่อนั้นมันอยู่ในมือใหม่คือวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่เราเป็นวันวาเลนไทน์แล้วใหม่ไปรับงานนึงแล้วมันเป็นมีดแอนด์กรีทคือทุกอย่างคือแบบดอกไม้มาเยอะมากแล้วใหม่ไม่ได้รับจากมือใครเลยอ่ะคือวันนั้นผู้จัดการแบบว่าบอกเอาใหม่นี้ได้มาแล้วก็เป็นช่อใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าใครให้อะไรยังไงเพราะในการ์ดนี่ไม่มีบอกชื่อเลยแล้วเราจะไปถามไปดูไหมว่าได้ส่งมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามค่ะคงไม่ถามค่ะก็คือตอนนี้มันยังไม่เคลียร์เนาะพี่เขายังไม่เคลียร์อะไรเราไม่กล้าติดต่ออะไรทั้งนั้นค่ะและใหม่ยังยอมรับว่าตอนนี้ตนไม่ได้เป็นเด็กในสังกัดของเอสุภชัยอีกต่อไปแล้วโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องเงินทองค่ะก็มีปัญหากันนิดนึงค่ะเรื่องของเงินแล้วก็เราก็ได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เลยขอออกมาดูแลตัวเองแล้วก็พี่เอก็ยอมแล้วเราก็คุยกันดีค่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ตัวเราเสียไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้รุนแรงอะไรเลยคือเรายังร่วมงานกันได้ค่ะ